สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนซ์พอดภาพนั่งหน้ารถเป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่สวยปังอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะครับสำหรับเบนซ์ปุญญาพรขนาดตอนนี้อายุ36แล้วแต่ก็ยังดูออร่าเปล่งปลั่งสุดๆมีผลงานในวงการออกมาให้เป็นแฟนได้ติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วล่าสุดเบนซ์ก็โปรโมทละครด้วยการโพสต์ภาพของตัวเองที่นั่งอยู่หน้ารถบอกเลยครับว่าแซ่บมากเพราะว่าเธอใช้ขาทั้งสองข้างนั้นพาดไปที่บริเวณหน้ารถพร้อมกับโพสต์ท่าสุดปังออกมาโดยระบุว่าผ่านไปแล้ว3ตอนละครเรื่องร้านดอกงิ้วเพนนีขอบคุณนะครับที่ติดตามมีการเปลี่ยนชื่อจากเพนนีเป็นโสเพนนีเป็นที่เรียบร้อยอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันต่อนะคะทุกคนแฮชแท็กร้านดอกงิ้วแฮชแท็กกระแสตอบรับดีเกินคาดแฮชแท็กด่าได้แต่อย่าแรงมากงานนี้กลับมีกลิ่นดราม่าซะอย่างนั้นครับเพราะว่ามีชาวเน็ตหลายคนเลยที่เตือนเบนซ์ว่ารถนั้นมีแม่ย่านางการเอาเท้าขึ้นไปไว้ที่สูงเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมแต่ถึงอย่างไรบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเอาเป็นว่าก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ